What to you การที่เราไปอยู่ผิดที่ผิดทางอ่ะความรู้สึกมันอึดอัดใจมากมันอึดอัดมันเหงามันเครียดมันเศร้าเราเราไม่รู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่แล้วพอเราตั้งคำถามตัวเองว่าตอนนี้เราอยู่ถูกที่ถูกทางล้วหรือเปล่ามันยิ่งเหงากว่าเดิมอ่ะเพราะเรารูว่าที่ที่เราอยู่มาตลอดมันแบบอ้าวไม่ใช่ที่ที่เราปลอดภัยอะไรเงียบเหงาอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นความรู้สึกแบบันแฟร์ด้วยหรือเปล่าเหมือนแบบไม่ยุติธรรมเลยอ่ะทำไมทำไมเราถึงต้องเจออะไรอย่างงี้ Life Crisis เพราะชีวิตไม่ต้องเศร้าคนเดียวสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ l i v e Crisis นะคะทุกคนตอนนี้อยู่กับมาเฟืองค่ะ c ซโ t h e อราปิสแล้วก็เจ้าของเพจ Beautiful m a n d a t s By มาเฟืองค่ะปกติาะขออนุปกติแล้วว่าเฟืองไม่ค่อยได้เปิดเว้ยแล้ววันนี้อยากเปิดทุกคนอาจจะงงงนิดนึงอะไปที่น้องใบเตยเลยค่ะวันนี้เสียสละให้ค่ะไปเตยเองนะคะ คือจริงๆอะ่ะอยากเล่าให้คุณผู้ฟังทุกคนฟังถึงทุกตอนที่เราที่เรามีมาเนาะว่าเออตอนเนี้ยทำไมอะไรที่ทำให้เราอยากคุยเรื่องนี้กันเหมือนตอนนั้นนเราคุยกันเราเรามันก็มีคำพูดคำว่าแบบบิลองขึ้นมามความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งอ,อ,อะไรอย่างนี้เนาะไม่แน่ใจว่าเกิดจากการที่ช่วงเวลานี้อะ่ะ ด้วยสถานการณ์ประเทศสถานการณ์บ้านเมืองท,ที่วุ่นวายและที่หาความแน่นอนไม่ได้อะไรเงี้ยจะมีหลายคนมากเลยที่รู้สึกไม่ว่าจะอยากย้ายประเทศหรือว่าเริ่มรู้สึกเออสงสัยหรือว่าคิดซ้ําคิดบนกับตัวตนหรือว่าจุดยืนตอนนี้ที่เราอยู่ในประเทศแห่งนี้หรือว่าในในสถานที่นี้ที่เราอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยวันเนี้อยากจะมาคุยกันเรื่องบีลองอหรือว่าความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ช่วงนี้สิ่งที่เราสังเกตได้ชัดก็คือเพื่อนเราที่อายุรุ่นราวข่าวเดียวกันก็คือลาออกจากงานเยอะมากไม่แน่ใจว่ามันมันเกี่ยวกับเรื่องอันนี้เหมือนกันความรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมในองค์กรรูปแบบการทํางานหรือว่าการค้นพบตัวเองใหม่ๆหรืออย่างที่เราบอกไปว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์เอ่อ g r e a t Resignation อ่ะก็คือการที่คนทั่วโลก ลาออกจากงานเพราะว่าเขาเหมือนหาตัวตนอะไรบางอย่างเจอในช่วงกักตัวเหมือนรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอย่างอื่นมากกว่าเออ <K> แล้วเราว่าบวกกับการที่รู้ว่าชีวิตมันเปราะบางมากๆอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไรก็คือลุยเวย้ย <K> เพราะว่าคือโควิดทําให้ทําให้เรารู้สึกว่า เอาจริงๆใครจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ค,คือคือตอนที่โควิดหนักมากๆกับมันมันกลัวถึงขั้นนั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าอยากทําอะไรทําชอบอะไรชอบลุยอะไรประมาณนี้คือเมื่อก่อนเราจะมีการคิดเยอะมากแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบชั่งวัดความเสี่ยงว่าด,ดีหรือเปล่าเสี่ยงพอไหมมั่นคงมากแค่ไหนอะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้คือมันจะมีความแบบเซนส์ของแบบการผจญภัยเยอะขึ้นมากๆเออใช่ในชีวิตเราเราเคยรู้สึก ไม่มีลองแต่ไม่มีลองกับผู้คนมากกว่าสถานที่นะคือมันไม่ใช่ตัวอาคารมันไม่ใช่เมืองหรือไม่ใช่อะไรเลยมันเกี่ยวกับผู้คนมากกว่ามันมีครั้งหนึ่งที่ที่เราเคยไปนั่งกินข้าวกับพี่ที่ฝึกงานด้วยพี่คนนั้นพี่เฟื่องก็รู้จักเขาชื่อพี่มาปรางโอเคอ่าเรานั่งคุยกับพี่มาปรางแล้วทีนี้ก็เคยแชร์ไปแหละว,ว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในรูปลักษณ์ของตัวเองแล้วพี่มาปรางก็บอกว่าเฮ้ยบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแกไม่ได้แย่เลยน,นันนุนีแล้วสุดท้ายอ่ะประโยคที่เขา แนะนำมาแล้วเราจํามาจนถึงทุกวันนี้ก็คือเขาบอกเราว่าให้หาที่ที่เป็นของเราจริงๆให้ให้หาสังคมที่เขา appreciate ตัวเราจริงๆเออเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อการที่เรารู้สึกไม่สบายกับตัวเองหรือว่าจิตใจเราในตอนนี้มันเป็นเพราะว่าเราอาจจะอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่กับกลุ่มคนที่เขาไม่ได้มองเห็นคุณค่าของเรา อาจจะอยู่กับกลุ่มคนที่เขาไม่ได้เห็นความสามารถหรือว่าเห็นทักษะอะไรของเราหรือเปล่าเราเราเลยรู้สึกว่าตัวเองมีมีแต่ข้อด้อยเต็มไปหมดอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยขอแทรกว่าสําคัญมากเลยนะว่าเราแค่ต้องอยู่ถูกที่อ่ะแล้วเราจะรู้สึกได้ชัดเจนและง่ายมากว่าเรามีคุณค่าคือยกยก,ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนสนิทพี่เฟิงเอออยู่แคนาดาเนอะแล้ก็ด้วยความที่เป็น คือพยายามที่จะ make it อะคือพยายามที่จะที่จะมีอาชีพหน้าที่การงานที่ดีมากๆให้ตัวเองภูมิใจในแคนาดาซึ่งไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดถูกปะเราตอนแรกอะอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งเป็นเหมือนเขาเรียกว่า venture capital หรือว่าเป็นบริษัทที่ลงทุนให้กับพวกสตาร์ทอัพต่างๆซึ่งซึ่งมันเป็นโลกที่ ไม่ใช่แค่คนแทบทุกคนเป็นผู้ชายแต่ว่าแทบทุกคนคือ white male หรือว่าผู้ชายผิวขาวว่าแล้วเพื่อนพี่เฟิงคือไม่ใช่แค่เป็นผู้หญิงแต่เป็นผู้หญิงเอเชียอะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งหลายโปรเจกต์ที่เพื่อนพี่เฟิงพยายามจะพิดหรือว่าหรือว่าหลายการสื่อสารที่เพื่อนพี่เฟิงพยายามจะเออทำให้มันเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยก็โดนปะตกโดนปะตกโดนเออปิดเสียงโดนโดนไม่ให้ค่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนพี่เฟิงก็พยายามอย่างมากที่จะทําให้เขาเห็นซึ่งจริงๆรแล้วในที่สุดอ่ะมันก็กลับมาสู่จุดว่า เฮ้ยแล้วมันจะเป็นขนาดไหนวะอะไรเงี้ยในเมื่อที่ที่นี้เขาไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าเขาจะให้ค่าเราเราแข่งไปก็เท่านั้นนะเหมือนอเหมือนเหมือน <ๆ S 2> ลงแข่งผิดสนามาอะแล้วในที่สุดเมื่อเราเจอที่ของเราเราจะรู้เลยว่าเราไม่ต้องขุดอะไรออกมาที่มันไม่ใช่เราเราไม่ต้องฝืนอะไรเลยเราแค่เป็นตัวของเราแล้วแบบเบ่งบานให้มากที่สุดแค่นั้นเองอะไรเงี้ยเราเชื่อเลยว่าน่าจะมีหลายคนที่สังเกตเห็นคนรอบข้างว่าถ้าเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นอะ อยู่<อ>บริษัทอื่นอยู่ประเทศอื่นหรือทํางานอีกสายงานหนึ่งอะชีวิตเขาน่าจะเจริญรุ่งเรืองแน่ๆหรือว่าเขาน่าจะเฉิดฉายมากแน่ๆเออมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งตอนประถมหรือมัธยมอ่าช่วงที่ที่เราจะยังไม่ได้ตระหนักกันเรื่องการบูลลี่เนาะก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่จะชอบโดนรอเรื่องสีผิวตลอดเลยอะรอเรื่องหน้าตาสีผิวอะไรเงี้ยแต่เรารู้เลยว่า ฝรั่งจะต้องเลิฟเลิฟคนแบบนี้แต่เราก็ไม่อยากจะเลยว่าหน้าตาแบบนี้จะอยู่ในเฉพาะประเทศต่างประเทศอะไรเงี้ยเ,เราอยากให้ให้ทุกคนก็ยอมรับได้แต่ในเมื่อบ้านเราเนี่ยมันมันติ๊กกับณตอนนั้นเนาะกับมาตรฐานความสวยที่ต้องขาวต้องอะไรเงี้ยหน้าตาเหมยๆยอะไรเงี้ยมานานก็นอยากจะเชียร์ให้เพื่อนไปต่างประเทศเหมือนกันนะตอนนั้นอะ่ะมันจะได้เลิกซัฟเฟอร์สักทีอยากถามใบเตยว่าความรู้สึกบีลองอะ่ะสาหรับใบเตยมันมันเป็นความรู้สึกยังไงอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ ถ้าเราอยู่ถูกที่เราจะพบแต่ความสบายใจอ่ะเออม,มันจะไม่มีการตั้งคําถามโดยเฉพาะตั้งคําถามกับตัวเองเมืม่อเมื่อคืนเราเราคุยกับเพื่อนสนิทเราคนหนึ่งคือตอนนี้เพื่อนอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วสิ่งที่เพื่อนเล่าให้เราฟังมันจะเป็นเป็นเรื่องเม้ามอยซุบซิบแบบชาวบ้านแบบผัวคนนั้นไปทําอย่างนี้เมียคนนั้นอย่างเงี้ยแล้วเขาเขาจะเม้าแต่เรื่องชาวบ้านอ่ะแล้วเรารู้เลยว่า โอเคที่แบบนั้นนะมันไม่ใช่ที่ของเราจริงๆเพราะอะไรอะไรในนั้นที่เพราะเราไม่ไม่สนใจปัญหาออชาวบ้านหรือปัญหายาดยาดอะว่าใครจะแต่งกับใครคนไหนย้ายเข้าบ้านคนไหนผัวเมียทําอะไรกันทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราเรา,เรา,เรารสึกว่ามันไม่ไม่ได้สําคัญกับชีวิตเลยแล้วการที่เราปลีกวิเวกมาอยู่ในในกรุงเทพคนเดียวอะเออเรารสึกว่าเราบีลองกับที่นี่แล้วแล้วการที่เราเราเคยอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหม ล้วตอนอยู่ต่างจังหวัดอะทุกคนจะสนใจสิ่งที่แต่ละคนทํามากเพราะว่าเมืองมันเมืองมันเล็กเนี้ยค่ะแต่พอเรามาอยู่กรุงเทพไม่มีใครสนใจชีวิตเราเลยเราจะไปไหนมาไหนไม่มีใครมองไม่มีใครสนใจแต่งตัวยังไงก็ได้พูดยังไงไปทําอะไรเดินคนเดียวกินข้าวคนเดียวเรารู้สึกว่าที่นี่แหละฟิตฟิตกับชีวิตของเรามากๆแงมพูดได้ไหมว่าที่ที่ไปเตยรู้สึกบีลองคือท,ที่ที่ปล่อยให้เราได้เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่อะไรใช่ที่ที่มีที่ที่ไม่มีใครมองเห็นสําหรับพี่เฟืองเหรอคะ เรารู้สึกว่าที่ที่เราบีลองมันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นสถานที่ที่แบบคลื่นความถี่กับผู้คนด้วยไหมหรือว่ากับสถาน<ช>ที่ด้วยกับผู้คนด้วยเพราะว่าเราจำไม่ได้ว่าเคยเล่าให้ฟังหรือ,อยังว่า เราชอบอยู่ในที่ที่ทําให้เรารู้สึกเซ็กซีอ่อ่ะคือเราอะ่ะเราเรารู้ตัวตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆว่าเราเป็นเราเป็นเด็กเมืองอะ่ะเออเราเรา,เราไม่ใช่เด็กสงบสงบตามแบบอยู่ตามธรรมชาติอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอ่ะไม่เคยจําได้แต่ว่าตอนเราเคยไปแลกเปลี่ยนที่อินเดียนาอินเดียนาจะเป็นรัฐหนึ่งในอเมริกาที่เป็นมีความมีความเงียบอยู่เยอะมากไร่ข้าวโพดอะไรเบอร์นั้นเลยคือเงียบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ณตอนนั้นนะเราเราจำไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเรา เพื่อนอะมาบอกเราทีหลังเพื่อนที่อยู่อินเดียนะมาบอกเราประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมาว่าอยู่จําได้ไหมว่าอยู่บอกว่าอยู่ชอบอยู่ในเมืองเราณตอนนั้นนะสิบกว่าปีต่อมาคือเราอยู่เอเอจริงอะไรยอย่างเงี้ยคือไม่ว่าจะกรุงเทพหรือเอเอมันเป็นเมืองที่แบบเมืองเมืองอะแล้วเรารู้สึกว่าเราเราชอบอยู่ในที่ที่ทําให้เรารู้สึก alive หรือแบบรู้สึกมีชีวิตอะไรเงี้ยหรือแบบนิวยอร์กก็แล้วแต่เราจำได้ว่าตอนเราไปนิวยอร์กครั้งแรกตอนนั้นอยู่ไทม์สแควร์คนเดียว เรารอบตัวเราคือเป็นเสียงแบบเสียงทัวริสแบบเจียวจ้าวแล้วก็แล้วก็เสียงแตรดังมากตะโกนกันไปตะโกนมาอะไรอยู่ดีๆก็เหมือนรู้สึกแบบเช,ชื่แบบ <c oughs> อใช่เหมือนเหมือนรู้สึกว่าความคึกคักความความวุ่นวายอะไรสักอย่างมันอยู่ดีๆมันก็ทําให้สงบข้างในคือคือมันเป็นความงงมากเว้ย <c oughs> มันทําให้สงบข้างในหรือมันทําให้รู้สึกว่าแบบเฮย้ยที่เนี้ยแหละที่ทําให้เรารู้สึกแบบรู้สึกมีชีวิตอ่ะหรือหรือตอนที่เราอยู่เอลเอย่างเงี้ยย่านที่เราอยู่ชื่อว่าเวสฮอลลีวูดมันเป็นย่าน ย่านเกยอันดับหนึ่งของโลกคือติดท็อปเลยอะ่ะเออแล้วก็แล้วก็มันเป็นย่านปาร์ตี้คือคนปาร์ตี้กันแทบจะ24ชั่วโมงอะไรเงี้ยเราไม่โมโ oh หเสียงเสียงดังเลยเว้ยคือเราทําให้เรารู้สึกว่าเคยเรามีเพื่อนอะ่ะมันมีคนที่นอนไม่หลับเหมือนกันหรือว่าหรือเราไม่ได้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเออในทางกลับกันเราจําได้ว่าเราเคยไปเยี่ยมเพื่อนที่แคนาดาเนี่ยแหละเราก็เพื่อนพาไป เดินเขาไม่ใช่ปีนด้วยนะเดินเดินไปเรื่อยๆให้ถึงยอดเขาแล้วก็แล้วก็วินาทีที่แบบอยู่บนยอดเขาอะไรอย่างเงี้ยเ้วเพื่อนก็เป็นแบบเออมาเฟื่องลองนั่งดีแล้วก็แบบดูความเงียบดีแล้วก็แบบคิดดีว่าแบบเฮ้ยกว่าเราจะมาถึงตรงนี้ได้เป็นไงคะเรารู้สึกเหงาว่าสุดขั้วหัวใจแบบเหงาแบบหดหู่อ่ะเออหรือว่าเราอะเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งไปทํางานอยู่ที่เชียงราย ซึ่งตอนแรกนึกว่าแบบเอออันนี้แหละก็คือกลับมากรุงเทพเปลาเออได้งานที่เชียงรายโอเคไปทํางานที่เชียงรายบอกลาเพื่อนที่กรุงเทพทุกคนที่กรุงเทพอยู่ได้15บห้วันแบบไม่ไหวเพราะเหงาแบบเหงามากแบบเงียบมากอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเราต้องการสําหรับเราอ่ะมันมันมันคือที่ที่ทําให้เรารู้สึกแบบ หัวใจแบบสูบฉีดตลอดเวลาคือตอนเนี้คอนโดของเราก็อยู่ในเอกมัยเนาะคือเป็นย่านที่แบบย่านเมืองมากๆเลยอะไรเงี้ยเราทุกครั้งคือเราอยู่ไฮไรส์ไงเพราะฉะนั้นชั้นแบบ20กว่า30กว่าอะไรเงี้ยทุกครั้งเวลาที่เรามองออกไปแล้วมองวิวและเห็นทางด่วนเห็นไฟกลางคืนควตึกเราเป็นแบบยังรู้สึกว่ามันเซ็กซี่อยู่เลยอะออเออแล้วเรารู้สึกว่าเออสิ่งเนี้ยคือพื้นที่ที่เรารู้สึกบีลองมากๆในขณะเดียวกันอะเราจําได้ว่า มีเพื่อนเราอยู่คนหนึ่งเขาเคยพูดกับเราว่าคำว่าบีลองของเขาอะตอนแรกเขาก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาแต่งงานไปอยู่ไปอยู่เยอรมันเพราะสามีเขาเป็นคนเยอรมันเขาบอกว่าตอนอยู่ไทยเขาก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกับพ่อแม่หรือว่าก็ไม่ได้ติดเพื่อนอะไรอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเยอรมันคือมีเพื่อนคนไหนที่สนิทเทียมเยอรมันหรอก็ไม่มีแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกบีลองในในเยอรมันอะก็คือตอนที่เขาต้องสอบ อสอบใบ citizenship หรือว่าใบพลเมืองเออเหมือนแบบใบว่าเออฉันฉันเป็นคนเยอรมันอะไรเงี้ยข้อหนึ่งของกฎของก,องการเป็นพลเมืองเยอรมันอนะเฟิงขออานเบลอังกฤษให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเฟิงจะแปลเป็นภาษาไทยเขาบอกว่า human dignity shall be inviolable to respect and protect it shall be the duty of all state authority คือเขาบอกว่าด้วยข้อแรกเนี่ยที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาบีลองเลยเพราะว่ามันคือข้อความที่เยอรมันนะเนะขาบอกว่าศักดิ์ศรีของมนุษย์ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถมีใครทำลายได้เราที่เยอรมันก็คือจะปกป้องและเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์มากที่สุดแล้วเขาบอกว่าแค่เนี่ยข้อแรกอ่ะเขาก็รู้สึกว่าบีลองเลยแล้วเรามาัน่าสนใจตรงที่เขารู้สึกบีลองกับคติอะไรสักอย่างกับค่านิยมกับคุณค่าอะไรสักอย่างเพราะเขาเคยเล่าให้ฟังว่าด้ยวยคําที่เขาเป็นคนไทยอะ่ะเออเขาเคยเดินอยู่ในซอย ถ้าจำไม่ผิดก็คือซอยเปี่ยวเนี่ยแหละเราก็เราก็มีคนข่าวไม่แน่ใจว่าคนเยอรมันหรือเปล่าเหมือนเหมือนมีความเรสซิสหรือว่ามีความเหยียดเพศอะไรเงี้ยเราเมื่อเขาฟ้องตำรวจตำรวจจริงจังกับการปราบปรามพฤติกรรมแย่ๆเหล่านี้จริงๆแล้วมันทาให้เขารู้สึกปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าที่ที่บีลองเป็นที่ที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองคุณค่าเป็นแมทใช่เราเรามีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากเลยเนาะอูแต่ว่าการที่เราไปอยู่ผิดที่ผิดทางอ่ะ ความรู้สึกมันอึดอัดใจมากนะมันมันนอึดอัดมันเหงามันมันเครียดมันเศร้าเราเราไม่รู้ว่าตอนนี้เรากำลังทําอะไรอยู่แล้วพอเราตั้งคำถามตัวเองว่าตอนนี้เราอยู่ถูกที่ถูกทางเราหรือเปล่ามันยิ่งเหงากว่าเดิมอ่ะเพราะเรารู้ว่าที่ที่เราอยู่มาตลอดมันแบบอ้าวไม่ใช่ที่บทีเราปลอดภัดอัเงียบเหงาอะไรเงี้ย มันอาจจะเป็นความรู้สึกแบบอันแฟร์ด้วยหรือเปล่าเหมือนแบบไม่ยุติธรรมเลยอ่ะทําไมทําไมเราถึงต้องเจออะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยเราเราอยู่ที่นี่มาก็ตั้งนานหรือหรือบางทีอ่ะเนี่ยคือบ้านเกิดเราด้วยซ้าที่ที่เราเกิดมาที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่มามาค่อนชีวิตแล้วอ่ะแต่ทําไมเพิ่งมาค้นพบว่าที่นี่มันไม่ไม่มีรองกับเราเราไม่มีรองกับที่นี่เราไม่ไม่มีอะไรที่มันมีรองกันเลยเข้ากับใครก็ไม่ได้พูดกันก็แบบไม่เข้าใจสักทีอะไรเงี้ยแล้วมันเหงาตรงที่เราไม่รู้ว่าเรายังไงต่อคือเราต้องตามหาที่ที่มีรองกับเรา เราไม่รู้ว่าที่ไหนอ,อ่ะสิ่งที่น่าสนใจคือความรู้สึกบีลองอะ่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความรู้สึก ที่ชัดเจนตลอดไปนะเว้ยเออคือเพราะว่าอย่างอย่างเพื่อนเราเพื่อนสนิทเราที่อยู่แคนาดาเนี่ยแหละคือตอนนี้ก็โอ้โหนางแบบนางเที่ยวแบบเที่ยวไปแคมปิ้งที่ป่าที่ภูเขาที่แม่นม้ำอะไรแต่เมื่อก่อนนางคือแบบสาปาร์ตี้เบอร์หนึ่งอะที่แบบปาร์ตี้ยันเช้าแล้วก็อ่านหนังสือไปสอบไม่นอนอะไรประมาณนี้คือแบบปาร์ตี้เก่งมากโดยดีนางก็แบบไม่ได้ปาร์ตี้แล้วอะไรเงี้ยคือแล้วยูดีๆนางก็รู้สึกบีลองกับการเป็นสาวแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยเพราะเพราะพี่เพงก็เลยรู้สึกว่าเคยความบีลองอะถ้าเรายังรู้สึก เครียดหรือรู้สึกงงว่าสรุปแล้วตอนนี้ฉันบิลองที่ไหนวะหรือว่าฉันไม่บิลองตรงนี้ฉันไม่บิลองที่ไหนเลยอะไรเงี้ยจับความรู้สึกนั้นไว้แต่ก็บอกตัวเองเหมือนกันว่ามันอาจจะไม่ใช่ตลอดไปเพราะว่าตอนแรกอะที่ที่เรากำลังจะมาคุยเรื่องนี้กันะเฟืองไปเจอเพื่อนคนหนึ่งมาพอดีซึ่งเฟืองจําได้ว่าเพื่อนคนเนี้ยเขาเขาเป็นเพื่อนเฟืองตั้งแต่อยู่นิเทศจุฬาเนอะแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่เอเอเหมือนกันแล้วตอนนั้นอะตอนนั้นเมื่อประมาณสามสี่ปีมาแล้วเขาเคยบอกเฟืองว่า เราไม่รู้ว่าเราบีลองที่ไหนกรุงเทพเราก็ประเทศไทยเราก็รู้สึกไม่บีลอง LA เราก็รู้สึกไม่บีลองเราจริงๆแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเราเหมาะกับอยู่ที่ไหนมากกว่ากันแล้วตอนแรกอะที่เฟิงจะไปเจออะเฟิงว่าจะเหมือนสัมภาษณ์เพิ่มอะเพื่อจะเอาอินไซต์มาคุยในวันนี้อะไรเงี้ยปรากฏอยู่ดีๆยังไม่ทันถามเลยเพื่อนก็พูดขึ้นมาว่าเออแกมันแปลกมากเลยไว้เรารู้สึกว่า เราก็บีลองที่เอเอรแล้วพอกลับมาประเทศไทยเราก็รู้สึกบีลองที่ประเทศไทยเหมือนกันเออมันกลายเป็นว่าเฮ้ยอยู่ดีๆความรู้สึกมันเปลี่ยนไปได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วกลายเป็นเปลี่ยนแบบรอบด้านขนาดนั้นเลยอะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งมันก็เลยนะ่สาสนใจตรงที่ว่าเราสามารถไม่บีลองที่ไหนเลยนะเวลาหนึ่งแล้วดีๆเราก็บีลองทุกที่ะเ,เ,เวลา,เาไม่จำเป็นต้องยติดในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งหรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งเราบีลองกับ ที่อเมริกาเพราะเรื่อง self เซลฟ์การความมั่นใจมากกว่าแต่ว่าเรา,เรามีลองกับประเทศไทยก็คืออาหาร ประมาณนั้นะเออมันมันก็ได้ใช่แล้วว่าอันเนี้ยสาคัญตรงที่ว่ามันไม่จําเป็นจะต้องหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นในในทุกที่อะไรประมาณเนี้ยกแล้วมันดีด้วยซ้านะการเราเราจะได้สามารถอยู่ได้ในหลายๆที่ในหลายๆสังคมในหลายๆกลุ่มคนเออมันก็เปิดโอกาสให้เราได้คนพบสถานที่หรือผู้คนไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าการที่จะค้นหาพวกเนี้ยการที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในหลายๆที่เพื่อคนพบว่าเราบิลองที่ไหนมันก็ดูเป็นอะไรที่มันพรีเวนต์เหมือนกันนะใช่แล้วมันมันไม่ใช่ทุกคนที่จะที่จะมีกําลังทรัพย์ในการค้นหา ที่ของตัวเองอะ่ะแล้วยิ่งในสถานการณ์ตอนนี้เดินทางก็ยากเหมือนกันแล้วเราจะดูได้ไรได้ยังไงว่าเราเหมาะกับที่ไหนบนโลกเออมันมันไปไม่ได้ต่อให้มีเงินก็ไปไม่ได้แล้วในช่วงเวลาแบบเนี้ยเราควรจะเวิร์กกับสภาพจิตใจเรายังไงในเมื่อเราค้นพบว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เราอยู่ที่ที่เราอยู่ผู้คนที่เราอยู่เราไม่มีรองกับพวกเขาอืมเรามีสองวิธีที่เราอยากจะแชร์วิธีแรกเป็นขั้นตอนที่พวกเรา ชาวเนอ t รทีฟเทอราปีสเนาะคือเฟิงเฟิงเฟิงเป็นเทอราปิสที่เป็นสายเน r เรทีฟซึ่งเราจะเราจะเวิร์กออนตัวเองกันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า tree of life หรือว่าต้นไม้แห่งชีวิต <c oughs> ให้ลองจินตนาการตามคืออันนี้มันเป็นกิจกรรมที่ทำยังไงดีให้เรากลับมาสู่ตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วอย่างน้อยเราจะได้รู้สึกว่าเรามีตัวเองมีที่ยึดเหนี่ยวหรือว่าเราไม่ทอดทิ้งตัวเองเพราะบางทีเวลาที่เรารู้สึกไม่บิลองมันง่ายมากกับการที่เราจะรู้สึกว่าตัวตนของเรามันไม่มี ตามไปด้วยเพราะว่าแบบรอบตัวมันมันไม่สามารถพูดกับใจเราได้อย่างลงรอยกันพอเราไม่ชัดกับสิ่งที่อยู่รอบตัวมันก็เลยเหมือนแบบข้างในเราก็ไม่ชัดตามอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วแบบ้ยข้างในเราชัดเสมอแหละเราแค่ต้องหอยเปิดสปอตไลท์ส่องมันดีๆอะไรอย่เงี้ยทุกคนลองจงินตนาการภาพตามเฟืองเนาะวาดรูปต้นไม้ทีนี้รากของต้นไม้อะมันคือสิ่งที่ เขียนลงไปว่ามันคือสิ่งที่ where I come from หรือว่าหรือว่าเรามาจากไหนอเอออาจจะเป็นครอบครัวของเราหรือว่าหรือว่าบรรพบุรุษของเราหรือว่าสิ่งที่เราชอบตอนเด็กๆอะไรเงี้ยคือเราเป็นใครมาจากไหนอันเนี้ยอยู่ที่อยู่ที่รากเนาะช่วงรากทีนี้ต้นไม้นี่ก็จะอยู่ในอยู่ในพื้นดินมันคือ ground เนาะพื้นดินตรงเนี้ยมันคือชีวิตในปัจจุบันเขียนลงไปว่าตอนเนี้ยชีวิตในปัจจุบันของเราเป็นยังไงเราอยู่ที่ไหน เออแต่และว,วันเราทําอะไรบ้างหรือว่าแบบเออกิจกรรมที่เราชอบทําในแต่และว,วันอะไรเงี้ยตอนนี้ปัจจุบันชีวิตปัจจุบันเราเป็นยังไงลาต้นมันคือทักษะแล้วก็ความสนใจมันคือแพชชั่นของเราอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบโอเคแบบเราเรา,เราเล่นมายากลเก่งเว้ยหรือว่าแบบเราเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่มีค่ากับเราก็คือเราเป็นคนที่มีเอมพัตตีว่ะเออเราเป็นคน เราเป็นคนให้อภัยคนเก่งวะห,หรืออะไรประมาณเนี้เอออันนี้อันนี้คืออยู่ตรงลำต้นเนาะทีนี้ขึ้นไปปะเป็นกิ่งไม้กิ่งไม้คือความหวังความฝันคำวิชเชร์สหรือว่าขอพรอยากจะขอพรอะไรสักอย่างเช่นเราอยากให้อนาคตของเรามันเป็นยังไงสมมติว่าเราเราอยากย้ายไปอยู่ในประเทศติดแม่น้ำ อ่ะสมมติอย่างเราอย่างเงี้ยเราอยากไปอยู่ฮาวายเว้ยจริง,รง,รงๆแล้วเออเราเราในในความฝันของเราเลยก็คือตื่นเช้ามาเล่นเซริร์ฟซึ่งตอนนี้ก็คือเล่นเซิร์ฟไม่ได้นะแต่ว่านี่คือความฝานันตื่นเช้ามาเล่นเซิร์ฟเป็นเพื่อนสนิทก,กับปาโลมาเอ้ยนี่คือความฝานันเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเอออันเนี้อยอยู่ในอยู่ในกิ่งไม้ทีนี้ขึ้นไปอีกผลไม้ผลไม้ของต้นไม้นี้มันคือ ของขวัญที่มีใครสักคนหนึ่งให้เรามาของขวัญที่เราให้ค่าเอออาจจะเป็นอาจจะเป็นแม่เคยซื้อแบบพวงคุญแจอันนี้ให้เราแล้วมันแบบมีค่าต่อใจเรามากๆกันอะไรเงี้ยหรือว่าเคนแปลกหน้าหนึ่งท่านอยู่ดีๆก็เราเคยนั่งข้างๆเขา,ขาตอนที่เรานั่งอยู่ในสวนสาธารณะประเทศไหนสักประเทศหนึ่งแล้วเขาก็หันมาคุยกับเราแล้วมันก็มีคติอะไรบางอย่างที่เขามอบให้เราที่เราจดจำได้ถึงทุกวันนี้ <S <S อ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออยู่ที่ต้นไม้เนาะ ต่อไปใบไม้ใบไม้คือผู้คนที่สำคัญในชีวิตของเราแต่ละใบคือใครบ้างสามารถเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่า เสียไปแล้วก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อแม่หรือใครก็ตามที่ที่มีค่ากับใจเรามากๆค่อยๆค,คิดแล้วสุดท้ายก็คือ storms หรือว่าสภาวะอากาศ <c oughs> ที่ที่เราไม่อยากให้มันมีอ่ะ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่อยากไม่อยากอยู่ <c oughs> ความท้าทายต่างๆในชีวิตอะไรเงี้ยเช่นการสูญเสียความเหงา การไม่ได้ไม่มี u r c e s หรือว่าอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีทรัพยากรที่ดีเท่าที่ควรอาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแม่งแบบ health care หรือว่าการช่วยเหลือดูแลทางด้านแบบความเจ็บป่วยเราไม่ควรจะได้รับสิ่งนี้เลยว่ะหรืออะไรประมาณนี้ <S <S เอออันนี้คือ Storm s ตอ r m มสึกว่าความทา้าทายในชีวิตเนาะคือที่เฟิร์งให้ทําแบบเนี้ยเพราะว่าแน่นอนมันเปลี่ยนข้างนอกไม่ได้หรอกแต่อย่างน้อยมันทําให้เราชัดว่าเอออันนี้คือเรานะ <S 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 เราเป็นใครมาจากไหนอย่างน้อยอ่ะ การที่เราจับตัวเองไว้ให้แน่นน่ะมันก็ง่ายกว่าว่าเผื่อวันนึงโลกจะเหวี่ยงเราไปในสถานที่ไหน ứng ứng เราจะได้เราจะได้จับตัวเองได้ง่ายขึ้นว่าเฮ้ยมันแมชหรือมันไม่แมชว่าถ้ามันไม่แมชมันมีสิทธิจะแมชได้ไหมนะหรืออะไรประมาณเนี้เห็นด้วยบางทีชีวิตเราอาจจะมีเงื่อนไขให้เราต้งองย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่หนึง่งแบบย้ายไปทํางานที่ประเทศที่วัฒนธรรมต่างกับเรามากไม่รู้เลยว่าอะไรคือเซฟโซนความสบายใจก็อย่างน้อยเรารู้ว่าข้างในเราชอบทํา เราเอาตัวเองไปหาสิ่งนั้นได้เนาะเราที่เมื่อกี้ที่ใบเตยบอกว่าบางครั้งมันไม่จำเป็นต้องร้อยเปอร์เซนเช่นสมมติว่าโลกเวี่ยงเราไปทํางานที่ประเทศฟิลิปปินสมมติอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยวัฒนธรรมมันมันไม่ใช่สไตล์เราเลยว่ะแต่ว่าเพื่อนร่วมงานเรามันแม่งแบบโคตรสนุกโคตรเข้ากับเราเลยอยู่ดีๆเราก็รู้สึกบีรองก็ได้แล้วแล้วโมเมนต์ที่เรารู้สึกบีรองก็คือหลานเล่าตรงข้างล่างที่ทํางานอะไรเงี้ยก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเก็ว่เออคือเรารู้สึกว่าปล่อยให้ตัวเอง รู้สึกสงสัยหรือรู้สึกเอนจอยกับพื้นที่ที่เราไม่รู้บ้างเพราะว่าอะไรที่เราไม่รู้ว่ามันมันลีฟรูมฟอร์แมจิกอะเออ mm hmm. มันมันมันสร้างพื้นที่ให้เวทมนต์อะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาได้อะไรเงี้ยเราก็ย้อนกลับมาที่สิ่งที่เฟื่องทำเนาะเฟื่องรู้สึกว่าความรู้สึกบีลองของเราสําคัญมากคือเรารู้สึกว่าร่างกายคือบ้านของเรา เออมันมีอยู่ช่วงมันถามว่ามันมีช่วงที่เราหลอดไหมมีช่วงที่ช่วงที่เรารู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่บ้านของเราอะไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เราเคยโดนเซ็กชวลฮาร์รสหรือว่าโดนลวนลามหรือว่า <c oughs> ช่วงที่เราเออมีภาวะอินดีดิสอเดอร์หรือว่าผิดปกติาการผิดปกติทางการกิน <c oughs> แล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นศัตรูกับร่างกายเราเหลือเกินทําไมเราเราไม่สามารถรักร่างกายของเราได้เท่าที่เราควรจะรักทําไมเราถึงรู้สึกไม่ชอบรังเกียจอะไรบางอย่างหรือว่าอยากจะลบอะไรออกไป รู้สึกอึดอัดรู้สึกทรมานอะไรเงี้ยสิ่งที่ทุกคนต้องจําไว้เลยก็คือเราไม่สามารถจะเกลียดอะไรสักอย่างระหว่างทางเพื่อที่จะคิดว่ามันจะพาเราไปสู่เวอร์ชั่นที่เรารักได้ mm. อะเออคือเหมือน you cannot hate yourself to the w o r s i o n that you will love อ่ะเหมือนเวลาออกกำลังกายอย่างงี้ป่ะแบบเสียดเสียดล่างการเสียดตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วมันมันคือการขับเคลื่อนด้วยความเกลียดมันคือขับเคนด้วยความเกลียดเฟิงไม่รู้ว่ามันอาจจะเวิร์กสำหรับบางคนมั้งแต่แต่จริงๆแล้วมันใจร้ายกับจิตใจเราเหมือนกันเนาะมันคือการบอกตัวเองซ้ำๆว่าแบบณตอนนี้คุณไม่คู่ควรคุณไม่คู่ควรแล้วมันยากมากกับการที่เฮ้ยแล้วเมื่อไหร่กูจะคู่ควรสักทีวะอะไรประมาณเนี้ยกันปะเออคือเฟิงเฟิงอยากให้ทุกคนรู้วยว่ามันมันยากแต่คืืออคคแแ่บบ อบกอดปลอบประโลมตัวเองเยอะๆอะเพราะว่า <_ d ial> เพราะว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่มัน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 อึดอัดมันแย่เว้ยแต่ว่าร่างกายของคุณก็ไม่สมควรในรับความเกลียด <_ d ial> เออคือเฟืองรู้สึกว่ามันมันเป็นการเดินทางที่ยาวนานของเรามากๆเลยกว่าที่เราจะรู้สึกว่าร่างกายเราคือบ้านแต่เมื่อเรารู้สึกว่าร่างกายเราคือบ้านของเราแล้วแบบหลายอย่างรอบตัวเราดีขึ้นะ่ะเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าหลายอย่างมันมัน ใจดีกับเรามากขึ้นเพราะว่าร่างกายเราคงเหมือนเป็นเหมือนแบบเหมือนป้อมประการของเราเวลาที่เราเดินเผชิญโลกสิ่งตา่ตางๆในโลกนี้อะไรเงี้ยแล้วถ้าร่างกายเราหนักแน่นพอเราก็รู้สึกว่ามันมันช่วยเราให้เรารเผชิญหลายอย่างในโลกนี้ด้วยด้วยความไม่กลัวได้ง่ายขึ้นอืมเว้แต่ขอบคุณพี่เฟืองมากที่พูดเรื่อง อก่อนอันนี้ที่เราอาจจะเคยโดนฮา r a s โดนูลลี่มาก่อนโดนรังแกทางจิตใจและร่างกายมาก่อนจนทําให้ให้เราอาจจะคิดไปว่าทั้งโลกเนี้ยไม่มีรองกับเ,ออเราเลยแม้ที่ตรงนั้นจะใจดีกับเราแค่ไหนก็ตามแต่การที่เราโดนเหตุการณ์อะไรแบบนี้มามันมันง่ายมากที่จะคิดว่าทุกอย่างใจร้ายวะ่ะเราไม่มีรองวะ่ะแต่ว่าถ้าเราเราลองเป็นบ้านให้กับตัวเองได้จริงๆอ่ะมันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันก็สบายใจเนาะเพราะเมื่อไหร่ที่เราเป็นบ้านให้ตัวเองได้แหละว่ะสมมุติว่าเราเจอใครที่ บูลลี่เราอีกว่าแบบอุ้ยเธออย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยเราจะชัดมากเลยว่าอ๋อโอเคงั้นเราจะไม่ให้คนคนนี้เข้ามาในบ้านของเราเขาจะว่าเพราะว่าเรามีบ้านของเราอยู่แล้วเราก็จะไม่เวลคัมคนนี้เข้ามามันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนที่เรารู้สึกว่าเขาคนนั้นมีสิทธิ์มีเสียงในบ้านของเราเหลือเกินเพราะบ้านเรามันยังสร้างไม่เสร็จอ่ะเขาจะว่ามาเหมือนแบบอีกคนนี้มาบอกว่าแบบอุ้ยอีหลังคาสีน่าเกลียดจังเลยหรืออะไรเงี้ยเออแต่ว่าณตอนเนี้ยที่บ้านเราสร้างเสร็จแล้วอะเวลาใครก็ตามที่ทําให้เราเจ็บหรือหรือใครก็ตามที่เรารู้ว ไม่คู่ควรที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในบ้านของเราเธอไม่ใช่คนยู่เธอจะไปรู้อะไรใช่ใช่เราเราก็เราก็มองเขาง่ายมากแล้วก็บอกว่าแบบเออเธอเธอไม่คู่ควรเราไม่เวลคัมหวาแค่นั้นเองอะไรอย่างงี้โอเคค่ะสำหรับ EP ีวันนี้เนาะก็หวังว่าทุกคนจะหาที่ที่ตัวเองบีลองให้เจอหรือหาไม่เจอก็บีลองกับจิตใจของตัวเอง เป็นตัวเองเป็นบ้านให้ตัวเองถ้ารู้สึกว่าคําว่าบีลองมันใหญ่จังเลยมันยากจังเลยแค่ใจเย็นกับตัวเองเฟิงว่าเฟิงพูดประโยคนี้หลายหลายอภิสดเนาะคือเฟิงรู้สึกว่ามันสาคัญมากกับการที่อ่อนโยนและใจเย็นกับตัวเองแหละทําให้ร่างกายรู้ว่าฉันไม่ทิ้งเธอแค่นั้นแหละเฟิงรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยสำคัญแล้วก็ไม่จเราไม่จำเป็นจะต้องบีลองกับที่ไหนที่ที่หนึ่งประมาณร้อยเปอร์เซนต์อาจจะนิดนิดหน่อยหน่อยส่วนอีกที่หนึ่งก็ิได้ใช่ให้ตัวเองได้เคลื่อนย้ายไปหาประสบการณ์ใหม่ๆบ้างเจอผู้คนใหม่ๆบ้างก็เป็นโอกาสที่ วิตเหมือนกัน,นก็สำหรับวันนี้รายการ Life Crisis ก็จบลงแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ที่ไหนเอ่ยที่ถูกช่องทางของ The m a t t e r แล้วก็ถูกช่องทางการเราฟังพอดแคสต์ของคุณค่ะ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ฟังเรามาเรื่อยๆจนถึง EP นี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย